ยังอยู่กันเรื่องการเกษตรค่ะพี่ตุ๊กแต่เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะเดี๋ยวพาไปหนองคายค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคายร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะคุณภาพนะคะอำเภอสังคมจัดกิจกรรมค่ะกินเงาะเลาะภูเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริโภคเงาะคุณภาพค่ะที่แปลงใหญ่เงาะคุณภาพอำเภอสังคมค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการจัดกิจกรรมกินเงาะเลาะภูค่ะแล้วก็เป็นการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรและแปลงใหญ่ระดับจังหวัดด้วยค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การบริโภคเงาะคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เงาะคุณภาพซึ่งทางจังหวัดหนองคายค่ะโดยเฉพาะอำเภอสังคมมีพื้นที่ปลูกเงาะประมาณ900กว่าไร่ปลูกมากในเขตพื้นที่3ตำบลค่ะประกอบด้วยตำบลนางิ้วตำบลบ้านม่วงและตำบลสังคมคาดว่าปีนี้จะให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า900ตันเลยค่ะโอ้โหมีเกษตรกรเฉพาะที่รวมกลุ่มแปลงใหญ่เงาะคุณภาพอำเภอสังคมจำนวน58รายพื้นที่ปลูกเงาะกว่า300ไร่เลยค่ะสำหรับกิจกรรมน่าสนใจนะคะเนี่ยกินเงาะล้อภูค่ะอยากไปจังเลยค่ะใช่แสดงว่ามีการเที่ยวด้วยนะเนี่ย เริ่มจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็จะนั่งรถซิ่งนั่นไงรถอีแท็กค่ะไปตามเส้นทางสวนเงาะนะคะเข้าร่วมโครงการซึ่งระหว่างทางค่ะก็จะชมสวนเงาะไปด้วยภูมิประเทศของอำเภอสังคมนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นภูสูงค่ะพี่ตุ๊กซึ่งช่วงนี้ก็มีความสวยงามนะเขียวชอุ่มของต้นไม้ด้วยเพราะว่าก็มีฝนนะคะมีโอกาสค่ะได้เห็นปรากฏการเมฆลอยต่ำผ่านลำพูด้วยนะแล้วก็มีนั่งรถซิ่งถึงสวนเงาะด้วยค่ะนี่ไงนี่ไงรถซิ่งก็จะเป็นการรับประทานเงาะตามทางด้วยสดๆเลยนะจากต้นนี่นั่งไปก็ถึงต้นเงาะใช่ไหมก็แวะชิมเงาะโอ้โหถ่ายรูปเป็นที่ระลึกค่ะถ่ายรูปกับต้นเงาะแล้วไม่พอยังถ่ายรูปกับรถซิ่งด้วยค่ะค่ารถซิ่งนำเที่ยวนะคะเที่ยวละ400บาทต่อคันค่ะส่วนค่าเข้าชมสวนนะคะอิ่มละ50บาทต่อคนเท่านั้นเองค่ะพี่ตุ๊กเสาร์อาทิตย์นี้เราไปเลยดีไหมไปไหมคะเนี่ยไปนั่งรถซิ่งเนี่ยค่ะจิบกาแฟแลภูกินเงาะล้อภูเนี่ยค่ะอยากไปจังเลยค่ะลงปฏิทินไว้เลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะ